นี้ฟ้าจังอยู่ในครัวนะคะวันนี้มาสอนทำเกี๊ยวซ่าซุปค่ะก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วทำเกี๊ยวซ่าสไตล์สายพันธุ์เกาหลีนะคะกิมจิมันดูใช่ไหมแล้วก็ไส้มันเหลือฟ้าจังก็เลยเอามาทำเป็นเกี๊ยวซ่าซุปหรือซุปเกี๊ยวซ่านั่นเองนะคะตัดภาพไปดูส่วนผสมและเครื่องปรุงกันเลยจ้ะใช้แรปห่ออาหารรองถาดเอาไว้ค่ะทาขอบเกี๊ยวด้วยน้ำให้รอบพับเป็นสามเหลี่ยมแตะน้ำทาตรงกลางนี้แล้วบิดเข้าหากันนี่ค่ะได้แล้วค่ะลักษณะนี้เนาะน้ำนะคะ1ลิตรค่ะซุปไก่ก้อน1ก้อนอูด้งจูอยู่100 ml รอให้น้ำเดือดแล้วใส่ผักนะจ๊ะใส่ผักค่ะรอให้น้ำเดือดอีกครั้งแล้วค่อยใส่เกี๊ยวนะจ๊ะน้ำเดือดละใส่เกี๊ยวค่ะต้มต่อด้วยไฟกลางนะคะสัก5นาทีค่ะจากนั้นเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกันนะจ๊ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเกี๊ยวซ่าซุปนะคะเป็นไงบ้างคะง่ายๆเนาะแล้วก็สำหรับไส้เกี๊ยวซ่านะคะป้าจังสอนไปแล้วนะคะป้าจังจะไม่สอนซ้ำอีกไปกดติดตามเอานะคะย้อนหลังนะคะมาจะชิมให้ดูนะคะก็ง่ายๆเราต้องเติมพริกไทยด้วยนะคะค่ะก็โอ้มาชิมอร่อยโอเคนะคะสำหรับใครที่หาอุด้งซูยุไม่ได้ก็เพิ่มซุปไก่ก้อนตามชอบเลยนะคะให้ตามรสที่คุณต้องการให้มันเข้มข้นหรือว่ากลมกล่อมขนาดไหนนะคะถ้าไม่มีอูด้งจืดยุ่เนาะโอเคนะคะอะไรล่ะสำหรับผักที่คุณจะใส่ไปก็เพิ่มได้ตามชอบนะคะว่าลูกของคุณชอบผักแบบไหนไม่ชอบผักแบบไหนแบบไหนนะคะหรือว่าตัวคุณเองนะคะอร่อยว่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนอร่อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อคิดว่าก็ได้มาเด้อสวัสดีเด้อมาตาไอมาเชิญนี่คลิปนี้สมีเด้อแล้วพบกันใหม่ประจำมีความสุขหลายชมพูยอดชาค่ะบ๊ายบายก็ทานก่อนแต่ได้กินบ้าง